ร่วมสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนโอ้ยน้ำตาจะไหลเพราะว่าเห็นซาลาเปาตึงนิดนึงนิดนึงได้อันไหนคุณแม่อยากให้ผมชิมตัวไหนดีครับมันมีนี่นี่หมูค่ะหมูสังขยาถั่วดำแล้วก็ครีมแล้วทำไมแต้มจุดแค่อันเดียวอันนี้จุดอันเดียวนี่มันสีไส้ครีมอ่ะเครื่องหมายแต่นอกนั้นไม่ได้อะไรไอหมูนี่ลูกกลมไม่มันวางใกล้กันแล้วจำได้ค่ะจำได้ไงอุ้ยฮะขายมา50 ปีผมจำได้ดิ หมูนี่ลูกกลมๆแล้วถั่วดำนี่จะตัดกระดาษตัดมุมสังขยานี่กระดาษจะไม่ได้ตัดลูกมันยาวแล้วไส้อะไรที่เป็นแบบที่ดังใช่ไหมเด็ดของดีไส้หมูก็ชอบมากที่สุดเป็นดั้งเดิมต้นตำรับเลยต้นตำรับแล้วพวกอย่างถั่วดำนี่ไส้ครีมก็มาไส้ครีมมาดัดแปลงทีหลังมันจะมีถั่วดำกับหมูแล้วก็สังขยาความพิเศษคือความนุ่มนุ่มซาลาเปานี่มันต้องนุ่มเปลือกนะนุ่มแล้วก็เหนียวอ๋อเหรอนุ่มแล้วก็เหนียวขอชิมหน่อยได้ไหมครับแม่ขอเชิญอันนี้ไส้หมูนะคะผมขอถั่วดำแล้วกันฮะก็ได้ถั่วดำชอบได้ถั่วดำลองมาไส้อะไรมันแข็งยังไงมาอันนี้ไส้ครีมไส้ครีมเฮ้ยมันนุ่มมากเลยพี่ว่านุ่มกว่าหน้าใบตาลองเอาไหมเป็นไงยังไงฮะรู้แล้วอร่อยไหมคือว่าเราไปกินซาลาเปาอะไรกันอยู่ได้ไหมเนี่ยตอนเคี้ยวเนี่ยนะมันจะแบบเท็กเจอร์ของแป้งนี่มันค่อยละลายแป้งมันไม่หนามันนุ่มรับอีกไหมฮะโอ้ยเดี๋ยวผมกินรอกินเมนูอีกเมนูที่เด็ดดีกว่าเอาข้าวเลยขนมจีบขนมจีบไหมเอามีขนมจีบด้วยเหรอมีด้วยอ่ะไหนครับอ๋อนี่ค่ะซาลาเปาเนี่ยต้องบอกว่าแหมอยากจะให้เอาไปขายที่กรุงเทพเหลือเกินคุยกับคุณแม่เจ้าของร้านเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีส่งไปรษณีย์ครับคืออยากกินเนี่ยต้องขับรถมากินที่นี่อร่อยจริงเพราะว่ามันแบบมันเหนียวมันนุ่มแล้วก็วิธีการทำของเขามันค่อนข้างละเอียดการนวดแป้งการเตรียมไส้ต่างๆเนี่ยเขาทำตั้งแต่ตี 2 ตี 3นะครับคือถ้ามาช้าเนี่ยหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นใครจะมาระนองเนี่ยแวะก่อน9 โมงผมแนะนำครับได้ทานแน่นอนแต่ละร้านนี่สูตรนี่คือไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนแต่ละสูตรจะไม่เหมือนแต่ก็กินก็คล้ายคลึงกันเธอจะต่างกันนิดหน่อยมันจะต่างที่แป้งและไส้นะบอยก็จะซื้อร้านนี้ไปขายร้านด้วยเนี่ยผลได้อร่อยอร่อยนี่ครับร้านข้าวมันไก่ซาลาเปาครับนี่บ้านทับเหลค่ะนะโอเคเปิดกี่โมงครับแม่เปิดประมาณ6 โมงครึ่งหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งปิดก็บ่ายสามบ่ายสองนี่ก็จะปิดแล้วบ่าย 3 บ่าย 2อ๋อก็คือแบบก็ของหมดแล้วแหละของหมดทีนี้เที่ยงกันเรียบร้อยก็กลับโอ้โหทีนี้ถ้าจะพูดถึงว่าร้านนี้นี่จะเดินทางมาไงครับการเดินทางมาเดินทางมาจากกรุงเทพใช่ไหมใช่ครับแม่บางคนเขาต้องสั่งจองนะเพราะเทศกาลนี้ไม่ทันเลยเดี๋ยวบอกแล้วว่าคุณแม่บอกแต่แรกว่าคือมันทำไม่ทันจริงๆมันไม่ทันทำไม่ทันจริงคือมันเยอะอะเยอะมากเลยมาจากกรุงเทพก็คือร้านอยู่ซ้ายมือค่ะก็คือขับมาเข้าเส้นละน้องเส้นเมนนี่แหละเส้นเมนร้านอยู่ซ้ายมือเดี๋ยวสังเกตนะป้ายอยู่หลังคาป้ายอยู่หลังคาเลยแล้วอย่างนึงคือถ้ามองชัดนี่คือจะมีบ้านหลังนึงถ้ามากรุงเทพดูความบ้านหลังใหญ่ใช่ไม่อย่าผมมาเห็นป้ายชัดกว่าอ้าวเหรอมีป้ายชัดกว่าเอาแล้วแต่พี่นั่นแหละสบายโอเคคุณแม่ทำไงฝากร้านหน่อยให้คนมากินก็ฝากเขาว่ามันอร่อยจริงๆอ่ะอร่อยมากจริงอร่อยจริงได้ละจริงอร่อยยันกระดาษอ่ะไม่เชื่อไม่แต่อร่อยจริงนะคือผมเพิ่งสัมผัสคำว่าไอ้เหนียวแม่มันเหนียวมัน
มันก็ไม่รู้สึกว่าซาลาเปาที่กินที่มันได้เปลือกได้เหนียวใช่ไหมมันอยู่ที่การนวดไงอ๋อเหรอวิธีนวดก็ใช้เวลาทำตีสามใช่ไหมครับต้องตื่นตีสามบางเจ้าก็ตื่นตีสองมันไม่แน่กันบางคนเขาไม่มีคนช่วยไงก็ต้องตื่นมาพอนอนไม่หลับฝันร้ายคุณแม่ฝากร้านนิดนึงยังไม่ได้ฝากเลยมากินกันนะมากินกันนะไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนคืออยากให้มาลองจริงเพราะว่านะโดนมากนี่ยังอยากกินทุกรสเลยใครไม่ชอบไส้หมูก็มีไส้ครีมใครไม่ชอบไส้ครีมก็มีไส้ถั่วดำใครไม่ชอบถั่วดำก็อยากกินเลยมีกินดิก็มีขยายอ๋อมีถั่วไส้โอเคถั่วไส้ไงล่ะโอเคไงคุณแม่ผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะข้าวมันไก่กันครับร้านแรกนะครับที่เราลงไปกินกันเลยโหเป็นการเปิดมื้อเช้าที่ดีคือร้านข้าวมันไก่และซาลาเปาทับหลีทับหลีนี่คือชื่อตำบลนะครับผมสูตรเนี่ยเป็นสูตรไหหลำซึ่งถ้าเกิดคนกินข้าวมันไก่อ่ะจะรู้เลยว่าสูตรไหหลำเนี่ยโหมันก็ทีเด็ดด้วยเรื่องของการไก่ต้มไก่ละผมก็เอาตามรสนิยมตัวเองนะว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยหรือว่าร้านนี้ไม่อร่อยก็ดูได้จากไก่แล้วว่าไก่มันเนื้อนิ่มมากแค่ไหนความลงตัวของมันระหว่างมันกับน้ำของไก่ที่มันออกมาแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยแล้วก็ข้าวมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงตัวจริงๆต้องบอกว่าอร่อยมากคือผมเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่อยู่แล้วก็ได้มาลิ้มลองในข้าวมันไก่ตำนานเขาเปิดมา50กว่าปีแล้วแล้วเปิดประตูรถลงมานี่กลิ่นนี่แบบกลิ่นไก่ใช่อยู่ในร้านคนเยอะด้วยทีนี้บอยอยากชิมอะไรมันอยากแรกเอาจริงๆไก่ไก่ลองนะฮะขนมจีบน้ำจิ้มมันจะมี2สูตรนะมีสูตรอมตะกับสูตร30ตัวใช่อมตะนี่คือมันกินเด็กลองขนมจีบน้ำที่ขนมจีบคืออะไรอ่ะอันนี้ป่ะใช่นี่อ๋ออันนี้เหรอได้เหรอได้ไงไม่ใช่เอ้ยแต่ต้องบอกคุณแม่นะที่มันนี่อร่อยจริงต้องบอกเขาเลยนะจะบอกเขาดีกว่าจริงเหรอเดี๋ยวไว้แค่เราสามคนโอเคบอยครับครับบอยนี่เป็นคนกินข้าวมันไก่คือเพิ่งรู้เพิ่งคุยกันว่าจริงแล้วผมกับบอยนี่เป็นคนกินข้าวมันไก่เดี๋ยวเราคุยตอนไหนคุยกันแล้วคุยกันแล้วเฮ้ยพี่ป๊อปตอนนี้อยู่ในร้านเขาอยากให้ดูเราพ่อนิดนึงชอบกินข้าวมันไก่เหมือนกันครับเอาจริงๆบอกได้เลยว่าเนื้อแน่นเอาจริงนะใช่เนื้อแน่นอันดับแรกน้ำจิ้มคือไก่เนี่ยมันจะไม่ได้มันต่างกันไม่มากสมบูรณ์มันอะไรอ่ะเล่าเอาไปเอาต่อมันจะไม่สมบูรณ์ได้เลยถ้ามันไม่มีน้ำจิ้มนี่คุณบอยเขาคนเดียวว่าน้ำจิ้มนี่คือทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างของข้าวมันไก่จริงๆนะเป็นไงเป็นไงอร่อยพ่อแต่ผมอ่ะเป็นคนที่กินเนื้อไก่ผมก็เลยรู้ว่าเอ้ยอันเนี้ยมันไม่ได้ไก่แบบต้องตีไม่ต้องอะไรหรอกมันมาเป็นชิ้นๆเลยต้องกินหนักๆเลยนะแน่นเหนียวนุ่มนี่กะเพราของบอยแล้วนะโดนมากขึ้นเพิ่งเคยเห็นว่าเอาจริงตั้งแต่เกิดมา18ปีแล้วเนี่ยอะไรนะไก่กะเพราไก่กะเพราไก่สับซึ่งเป็นไก่ที่แบบเนี่ยข้าวมันไก่อะสนับสนุนโดยปตท.พลัง